การเช็คบินนะครับถ้าออกจากอำนาจไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเลยเพราะคุณพิธาถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีการจัดการหรือดำเนินการอะไรเกี่ยวกับบทบาทพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำคณะรัฐประหารหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถอนุมานได้ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องคงจะยินดีเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบว่าในช่วง 8-9 ปีเนี่ยมีการประพฤติผิดไม่ชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกถึงชุดที่2แต่ก็ต้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการที่จะเช็คบินนะครับคำว่าเช็คบินคงเป็นคำที่ไม่ถูกต้องสำหรับรัฐบาลชุดนี้แต่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรมรับผิดรับชอบนะครับถ้าพูดกับข่าวสดอังกฤษชัดๆเลยเนี่ยไม่ใช่ revenge แต่เป็นการ introduce accountability เข้าไปอยู่ใน system นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่อำนาจผ่านการทำรัฐประหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้มาตรา44 absolute power ในหลายๆเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายๆกฎหมายนะครับทวงคืนพื้นป่าอย่างที่ทางพี่ทวีได้พูดไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำพรบเหมืองปี60แล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะกระทบกับสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็สิทธิทั่วไปของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลนี้จะต้องการทำงานให้มี accountability เกิดขึ้นในการทำรัฐประหารไหมอันนี้แน่นอนแต่เป็นเรื่องของระบบแล้วก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่การแก้แค้นแต่อย่างใด